แอร์ทำบ้านใหม่พ่อแม่เป็นหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวชื่อดังอย่างแอร์พันธิดาเพราะว่ามีผลงานปังๆออกมาให้ติดตามกันตลอดไม่ว่าจะเป็นผลงานการแสดงรวมไปถึงผลงานการเป็นพิธีกรต่างๆซึ่งต้องบอกเลยว่านอกจากในจอจะปังแล้วนอกจอก็ปังไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะพอก่อนหน้านี้ก็ถูกแฟนหนุ่มโปรไฟล์ดีอย่างหนุ่มไอรัชสิทธิ์คุกเข่าขอแต่งงานไปแล้วซึ่งทั้งคู่ก็มีโมเมนต์ความหวานออกให้ติดตามกันตลอดเลยล่ะค่ะเดี๋ยวได้ว่าว่าที่เจ้าสาวของเรากำลังโดดเป็นสีชมพูเลยล่ะค่ะแต่ในขณะที่กำลังจะสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองสาวแอร์ก็ไม่ลืมคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าล่าสุดเจ้าตัวก็ได้รีโนเวทบ้านใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งต้องบอกเลยว่าอลังการสุดๆพอมีการต่อเติมด้วยเอาเป็นว่าบ้านหลังนี้กำลังรีโนเวทเป็นยังไงบ้างนั้นไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะโดยสาวแอร์ได้ออกมาโพสต์ว่าวันนี้มาตรวจบ้านคุณพ่อคุณแม่กำลังรีโนเวทอยู่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจที่บ้านยังขาดเครื่องใช้ไฟฟ้าสุขภัณฑ์อิฐหินปูนทรายฝ้าหลังคาฉนวนกันความร้อนระบบสระว่ายน้ำและอื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อรีวิวได้ที่คุณอุ้มเลยค่ะงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนั่นเลยล่ะค่ะซึ่งหลายคนก็แซวเลยว่าหลังจากนี้ต้องรับงานรัวๆแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวแอร์ด้วยนะคะเชื่อว่าเจ้าตัวสามารถหาเงินได้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีงานเข้ามามากไม่ว่าจะเป็นละครหรือพิธีกรก็ตามซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่ทำพิธีกรประจำรายการอยู่หลายรายการเลยด้วยเชื่อว่าบ้านของคุณพ่อคุณแม่จะต้องออกมาสวยอลังการแน่นอน